กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลการตลาดนะคะสำหรับงานระบบซึ่งวันนี้เนี่ยพี่กบมาแนะนำเว็บไซต์ M-Tech นะคะให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน้าต่างแรกเราทราบไปแล้วนะพอคลิกเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดงานระบบเลยนะคะมีโปรโมชั่นมีสินค้าตัวใหม่นะคะงานสัมมนาเราจะเอามาวางไว้หน้าแรกก่อนแล้วพอหลังจากนั้นมุมขวานะคะจะเป็นหน้าต่างของบล็อกไดอะแกรมหน้าต่างแรกนะใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่กบบอกว่า M-Tech เนี่ยรองรับในเรื่องการเขียนบล็อกไดอะแกรมให้นะคะแต่จะมีเพื่อนช่างบางคนอย่างอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยจะสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าให้พี่กบเนี่ยวาดไดอะแกรมให้ได้ไหมแล้วก็ส่งไปให้อะไรเงี้ยได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างเนี่ยมีบล็อกไดอะแกรมนะคะที่ต้องการแล้วแตกต่างจากชุดของที่พี่เนี่ยขึ้นหน้าเว็บเอาไว้ค่ะนะคะไม่อยากเป็นปลาทองไม่อยากเป็นสุ่มไก่ก็โทรเข้ามานะคะที่คอลเซ็นเตอร์ของเรา02-741-8700เบอร์นี้นะเบอร์นี้นะแล้วก็แจ้งเอาไว้นะคะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ว่าบล็อกไดแกรมเนี่ยต้องการจะให้เราต่อสัญญาณกี่ channel มี CCTV เท่าไหร่นะคะมีระบบของ DVD คือการส่งเทปนะคะไปยังห้องต่างๆเนี่ยเท่าไหร่นะคะให้รายละเอียดไว้ทั้งหมดเบอร์โทรติดต่อกลับแล้วก็ชื่อนะคะน้องเขาก็จะจดรายละเอียดเอาไว้นะคะแล้วก็พี่ก็จะมาเป็นคนวาดให้ซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ด้วยจะเป็นเอนจิเนียร์ตามท้ายนะคะส่วนของถ้าเกิดว่าสะดวกเป็นอีเมลก็จะง่ายมากเลย mayu นะคะ sipsiat.com ค่ะนะคะก็จะวาดส่งข้อมูลมาให้ได้อ๋ออย่างนี้เขาจะต้องแบบว่ามีวาดภาพมาคร่าวๆไหมหรือว่าแค่โทรมาแล้วบอกรายละเอียดตึ๊ดๆๆแล้วสามารถรู้ได้เลยบอกรายละเอียดไว้เขาทราบได้เลยแต่ว่าก็อย่าให้มันเกินเลยอย่าให้มันเกินเลยเช่นเราก็ขอสงวนเอาไว้เรื่องของสัญญาณที่มีลิขสิทธิ์นะคะอย่าให้เราวาดเลยค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นการจัดสัญญาณเนี่ยเพื่อนช่างน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพอเวลาเราจะจัดสัญญาณส่งในระบบเนี่ยบางระบบมีลิขสิทธิ์นะคะอันนั้นเนี่ยเราก็ขอสงวนไว้ที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เขาอ๋อโอเคอันนั้นเป็นส่วนของการคุยในรายละเอียดแล้วกันซึ่งจะเข้าใจกันนิดนึงในเรื่องของเงื่อนไขนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นเอาล่ะหน้าต่างของบล็อกไดอะแกรมเราทราบไปแล้วนะหน้าต่างต่อไปที่น่าสนใจหน้าต่างต่อไปเนี่ยเป็นบล็อกกิ้งตัวที่สองที่ก็จะแนะนำให้นะคะหลายคนเนี่ยช่างหลายคนเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเออพี่ครับผมอยากได้ตัวซอฟต์แวร์ของรีเซิร์ฟเวอร์งานระบบพี่ก็ไปอัพไว้นะคะโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้เครื่องแรกเลยจะเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ของ M-Tech ค่ะนะคะซึ่งคนดาวน์โหลดเยอะมากมันมีเครื่องอื่นด้วยเหรอมีโบนัสอ๋อโอเคที่เอามามิกซ์ในงานระบบได้มีโบนัสที่เป็น RF นะคะก็คือเป็นเครื่องรุ่นเก่าบางเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ติดตั้งไปนานแล้วอาจจะมีอาการของการแฮงบ้างนะคะการอัพตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยก็เหมือนทำให้เครื่องเนี่ยมันมีความชาญฉลาดเท่าเดิมนะคะก็คือไปดาวน์โหลดมาได้นะคะโอเครีซีเวอร์ตัวที่3ก็คือ S-Star บางคนเอา S-Star ไปส่งก็มีใช้มอสชิปในการแปลงนะคะแล้วก็เอาเอสตาเนี่ยเข้าไปส่งในงานระบบตัวสุดท้ายก็คือที่พี่อัพเอาไว้ให้ก็คือตัวดีมูฟนานมากแล้วนะคะแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็จะพยายามอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เนี่ยใหม่ที่สุดนะคะขึ้นให้แค่4ตัวคือเป็นรีเซิร์ฟเวอร์หลักๆละกันที่อาจจะมีมาประยุกต์ใช้กับงานระบบบ้างนะเพราะจริงๆหลักๆถ้าซื้อชุด HN ของ M-Tech ไปเนี่ย มันจะเป็นชุดรีเซิร์ฟเวอร์ของ M-Tech อยู่แล้วนะคะแต่พออาจจะมีชุดก่อนหน้านี้ที่เราใช้เป็นชุดโบนัสเครื่องโบนัสนะคะมาใส่หรือว่า S-Star มาประยุกต์ใช้ตรงนี้เราก็มีรองรับอยู่เสมอโอ้โหดีมากทีเดียวแล้วในการอัปเดตซอฟต์แวร์นี่มันจะมีบ่อยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะในการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งคือเปลี่ยนความถี่ทรานสปอนเดอร์ค่ะนะคะเปลี่ยนค่าซิมบูเลตนะคะหรือว่าเปลี่ยนค่าเสียงการจัดเรียงช่องใหม่นะคะเราก็จะเข้าไปอัปเดตให้นะคะตามความต้องการก็คือ Receiver M-Tech ต้องบอกอย่างนี้นะ Receiver M-Tech ที่ M-Tech เนี่ยใช้เซตในงานระบบจะเป็น Receiver ที่จัดเซตมาอัพ1ช่องต่อ1เครื่องค่ะเท่านั้น1เครื่องจะมีแค่1ช่องเราจะปรับค่า PID ทุกอย่างเนี่ยอัพเฟิร์มแวร์เนี่ยผ่าน
PDT นะคะเพื่อนช่างที่เอาเฟิร์มแวร์ตัวของงานบ้านไปใส่ก็จะมีช่องเยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เราขึ้นให้เนี่ยตัว M-Tech เราก็จะพยายามเข้าไปอัปเดตให้ว่าช่อง3ส่งความถี่54สมมุติใช่ไหมคะเราก็พยายามจะเข้าไปอัปเดตให้มากที่สุดแต่จะไม่ได้ครอบคลุมจนเยอะเกินไปเพราะว่าการเลือกใช้งานในแต่ละส่วนงานเนี่ยมันข้อจำกัดของงานระบบไม่เหมือนงานบ้านงานบ้านเนี่ยบ้านนิกกับบ้านพี่ถ้า OTA หรือว่าอัพเฟิร์มแวร์มาเหมือนกันเราดูช่องตรงกันใช่ค่ะถูกต้องนะคะแต่ว่าในงานของอาคารเนี่ยช่อง3ส่งความถี่ไม่เหมือนกันก็มีใช่ไหมคะหมายถึงว่าช่องเดียวกันแต่แต่ละอาคารก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ใช่การจัดเรียงช่องรายการในแต่ละอาคารก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเฟิร์มแวร์ที่เราจะไปอัพให้เนี่ยเราจะดูแล้วว่าเป็นเฟิร์มแวร์แบบกลางๆไม่อันตรายเกินไปสำหรับลูกค้าที่อัพเองไม่ยังไม่ชำนาญมากนะเพราะอย่างที่เข้าใจงานระบบเนี่ยสำคัญในเรื่องของความถี่นะคะการที่อยู่แต่ละพื้นที่อยู่แต่ละตึกซึ่งไม่เหมือนกันจะไปใช้ความถี่เดียวกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น M-Tech เองเนี่ยก็รองรับด้วยการที่วางระบบไว้เป็นกลางๆแล้วกันที่สามารถที่จะรับได้ตรงนี้แต่ถ้าช่องนั้นมีการเปลี่ยนอย่างสมมติ MVTV ซึ่งงานระบบบางที่เนี่ยเขาก็จะรับช่องนี้เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยคือเราก็จะอัพซอฟต์แวร์ไปให้พอถึงเวลาปั๊บคุณก็มาดาวน์โหลดเพื่อที่จะไปอัพให้ลูกค้าต่อใช่ค่ะโอเคตรงนี้คือหน้าต่างของการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะคะยังมีอีกหนึ่งหน้าต่างที่น่าสนใจก็คือคู่มือค่ะพี่กบก็สำหรับคู่มือการใช้งานนะคะในหัวข้อแรกเลยเนี่ยพี่ให้ขึ้นโหลดออกไว้ก่อนเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเกี่ยวกับทางเฟิร์มแวร์เป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โหลดออกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ของรีเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะมาก่อนบางคนต่อสายผิดแล้วโทรไปมีปัญหาว่าเออทำไมสินค้ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะวุ่นวายไปก่อนวุ่นวายไปก่อนเป็นเรื่องปกติอ่ะพอเวลาถามบอกว่าเออคุณพี่คะคุณพี่โหลดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยกระเตียงแกก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆนะคะเราบอกให้ชิดซ้ายชิดขวาพอเวลาโหลดได้แล้วอ๋อมันเป็นอย่างงี้ก็ไม่บอกผมตั้งแต่แรกเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยเอาตั้งแบบอไว้ก่อนหัวข้อแรกอไว้ก่อนเพราะว่ามันสำคัญนะมันสำคัญหัวข้อที่สองเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเครื่องของ Digital M-Tech บางที่หายไปแล้วแน่นอนก็ถึงบอกว่าไม่ใช้แล้วหายไปพร้อมกับสาย AV และทานชุดรีโมทหายไปเลยเหลือแต่เครื่องอันนั้นแยกขายใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไปวางไว้ไหนคือ Digital M-Tech เนี่ยมันแปลกนะเราก็เป็นพี่ก็เป็นไม่ใช่ว่าพี่จะอู้มาอันนี้ประชดประชันอะไรเพราะว่าเป็นถึงได้รู้ไง Digital M-Tech เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แต่รีโมทนอกนั้นหายเกลี้ยงเลยไม่รู้ไปไหนพอเวลาเราไปติดตั้งเสร็จเนี่ยภาพมันมีมาหมดแล้วไงภาพลง10ช่องอู๋ครบ10ช่องเลยไม่จำเป็นแล้วตัวรีซิฟไอตัวคู่มือค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะกลับไปเปลี่ยนค่าซิมูเลตนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงค่า PID อะไรก็ตามทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าต่างที่สำคัญแหละคู่มือนะคะหากวันใดที่คุณแบบว่าอาจจะติดข้อสงสัยนะคะโทรมาหาพี่กบแล้วพี่กบงานยุ่งมีประชุมไม่รับสายก็ไปเปิดคู่มือเปิดเว็บไซต์ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดลงมาปิดโทรศัพท์ไปเลยเพราะว่าหนีหนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะก็ไปเปิดคู่มือตรงนี้แหละนะคะดาวน์โหลดลงมาอ่านนะคะทำความเข้าใจกันนิดนึงแน่นอนว่าถ้าคุณมีพื้นฐานนะคะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันหนึ่งคู่มือของคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้เก็บไว้หรือว่าต้องทำความเข้าใจกันให้มากสำหรับการใช้งานอุปกรณ์อีกหนึ่งหน้าต่างที่สำคัญเรื่องของช่องรายการโอ้โหอันนี้นะรับรองว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันบล็อกกิ้งนี้นะช่องที่น่าสนใจหาเว็บอื่นไม่มีนะเว็บอื่นก็คือเขาจะรวมเอาไว้โอ้ทุกช่องอ่ะในดาวเทียมไทยคมอ่ะที่มันร้อยกว่าช่องเนี่ยอ่านกันตานี่ลายไปเหมือนโดนแดดแต่ว่าช่องของเว็บ M-Tech เนี่ยค่ะพี่คัดสรรเอาแต่ช่องที่ลูกค้าเนี่ยเลือกเท่านั้นเราเคยผ่านมือในการเซตเท่านั้นค่ะทั้งโรงแรมฝรั่งค่ะห้องพักคนไทยค่ะหรือว่าห้องพักคนจีนไต้หวันญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ช่องที่เขาเนี่ยให้ความสนใจค่ะมากๆเป็นมาตรฐานช่องสำหรับบล็อกกิ้งช่องที่น่าสนใจเนี่ย
แยกเป็นหมวดด้วยอ๋อเหมือนกับเป็นป๊อปปูล่าโหวตมาละป๊อปปูล่าโหวตเลยว่าช่องนี้แหละมีคนเลือกมากที่สุดแล้วก็เรียงลำดับลงมาและที่สำคัญเนี่ยเราไม่ใช่แค่ใส่โลโก้ช่องให้เห็นเท่านั้นแต่ยังใส่รายละเอียดให้ด้วยว่าช่องเนี้ยเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรความถี่เท่าไหร่ถ้าคุณจะไปแอดจูนเช่นเปิดเข้าไปตัวบล็อกกิ้งเนี่ยบล็อกกิ้งแรกเนี่ยขึ้นแถบสีแดงเลยสารคดีสารคดีก็มี Earth Channel กับ PSI Channel ที่เป็นฟีดทำไมบอก Earth มาก่อนล่ะคะฮะต้องบอก PSI Channel มาก่อนเขาดูอยู่เขารู้เขารู้ไงว่าช่องเรามีสารคดีมี2ช่องที่เป็นสารคดีใช่เราก็บอกด้วยว่าเนี่ยเป็นสารคดีจากไลฟ์ทีวีนะเป็นสารคดี24ชั่วโมงก็คือ PSI Channel อยู่ที่ดาวเทียมไหนตรงนี้เนี่ยมันดีตรงที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่านิกเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ค่ะนิกจะมีคำถามแค่เพียงแต่ว่าอยากดูสารคดีจังเลยอ่ะมีช่องอะไรบ้างเออใช่ช่องนี้มีตั้ง106ช่องเลือกช่องไหนดีนะเออใช่ไหมเคยเกิดคำถามนี้ไหมใช่ใช่ใช่เอาช่องอะไรดีสารคดีบางทีคิดไม่ถึงด้วยซ้ำคิดไม่ออกอ่ะเพราะมันเยอะอ่ะบางทีลูกค้าเนี่ยเขาดูจานมูฟอยู่เขารู้จักสารคดีของช่องนี้อยู่แต่ช่างกลับไม่รู้จักเราก็จะทำการจับกลุ่มให้ว่าสารคดีการ์ตูนนะคะกีฬากีฬาละครภาพยนตร์เอาไปจับกลุ่มรวมกันแยกแถบสีเว็บไอตัวบล็อกกิ้งบล็อกเนี้ยปริ้นทั้งหมดให้ลูกค้าเลือกเหมือนเราไปกินข้าวอืมเป็นเมนูเป็นเมนูเลือกมาว่าคุณต้องการแบบไหนใช่ค่ะสารคดีภาพยนตร์สารบันเทิงค่ะสารคดีละครภาพยนตร์เนี่ย มันแยกจากสาระบันเทิงนะต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยเราก็จะแยกเป็นข่าวในรายการข่าวรายการเพลงรายการศาสนาสาธุโอเคก็ว่ากันไปนะคะมีอีกหลายๆหน้าต่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าวันนี้รายการสั้นเซอร์ของเราหมดเวลานะคะอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ mtech.co.th นะคะเราจะเห็นหลายๆหน้าต่างซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากสำหรับคนที่จะรับงานระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นไดอะแกรมไม่ว่าจะเป็นคู่มือนะคะรวมถึงสินค้าตัวใหม่โปรโมชั่นต่างๆและที่สำคัญก็คือเรื่องของช่องรายการนะคะแต่วันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Mtech มากนักเข้าไป Google ค่ะแล้วก็เสิร์ชคำว่างานระบบนะคะคุณก็จะเห็นเว็บไซต์ของ Mtech เป็นเว็บไซต์แรกแล้วคุณก็คลิกเข้าไปแค่นั้นแหละนะคะคุณก็สามารถที่จะพบเจอข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานระบบมากมายทีเดียววันนี้รายการเซนเซอร์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ